และอยู่กำไส้เท่านี้เป็นแม่น้ำที่สบายดีเมื่อทุกคนเมื่อนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวชมเส้นทางไปเมืองสังทองเนาะก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่มีวิวและทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนี่ก็หลายเนาะทุกคนโดยเฉพาะก็เป็นห้านอาหารเรียบไปตามแคมทางและแคมแม่น้ำของเนาะและที่สำคัญเนาะเส้นทางนี่ก็จะเรียบตามฝั่งแม่น้ำของระหว่างลาวไทยนี่ไปเนาะก็จะเริ่มจากจุดนี้เนาะทุกคนก็อยู่จุดซีแยกสนามบินสากลวัดไต่นี่เนาะสนามบินสากลวัดไต่ก็อยู่ก้ำขวามือของพวกเขานี่เองเนาะก็จะเห็นป้ายอยู่เบื้องขวาเขานี่แล้วก็จะพาทุกคนขี่รถจนไปฮอดตู่เมืองสังทองหรือว่าฮอดค่อยแลนด์มาร์คนั่นเองเนาะทุกคนตู่เมืองสังทองนี่เนาะหลายคนก็จะฮู้และก็อาจจะเคยไปอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะแม่นชาวนครหลวงเนาะที่ให้ความนิยมในการไปท่องเที่ยวกับสถานที่นี้เพราะว่าสถานที่นี้ก็บ่ได้ไกลจากตัวเมืองนครหลวงวิ่งจันทน์เนาะก็เป็นสถานที่หนึ่งเนาะที่มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและก็สถานที่นี้ก็ตั้งอยู่แคมป์ของเนาะระหว่างลาวไทยก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เหมาะแก่การพักผ่อนแล้วก็ไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและตู่เมืองสังทองนี่เนาะก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเขตต่อเมืองเนาะระหว่างเมืองสีโคตรตะบองและเมืองสังทองนั่นเองเนาะและจุดที่พวกเรากำลังขี่รถอยู่นี่เนาะทุกคนก็ขึ้นกับบ้านสีไข่เนาะก้ำขวามือก็จะเป็นเขตบ้านสีไข่ทงและเบื้องซ้ายนี่ก็จะเป็นสีไข่ทาเนาะก็มีสองสีไข่ก็เป็นบ้านใหญ่แล้วก็เป็นบ้านพัฒนาเนาะและเส้นทางนี่เนาะก็เป็นเส้นทางของเจ้านุวงเนาะก็เป็นเส้นทางเดียวเนาะกับเส้นทางเลขที่13เหนือถนนเจ้าอนุวงศ์ก็น่าจะสิ้นสุดอยู่เขต3แยกสีไข่นี่เนาะ3แยกสีไข่นี่เนาะก็อยู่ทางหน้าของพวกเขานี่เนาะก็อีกบ่กี่เท่าใดแมทก็จะฮอดแล้วถ้าหากว่าผู้ใดเนาะอยากไปขี่รถสายเหนือเนาะก็มาทางนี้ก็ได้เนาะทุกคนหรือว่าจะไปทางถนนสีทองก็ได้เพราะว่าคิวรถเนาะก็จะตั้งอยู่ถนนสีทองนั่นเองและเส้นทางเส้นนี้เนาะก็จะไปสอดกับถนนสีทองได้คือกันเนาะเพราะว่าจะผ่านทาง3แยกไฟแดงเขตบ้านหนองแตงนั่นเองถ้าหากผู้ใดเนาะอยากฮู้อยากเห็นทางถนนสีทองนั่นและคิวรถเมล์เดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอขึ้นไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี่เนาะทุกคนก็ไปเบิ่งกันได้แต่ตอนนี้เนาะพวกเราก็อยู่จุดเขต3แยกบ้านสีไข่เนาะพวกเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านเกาเลี้ยวเนาะก็ยังบ่ทันได้เข้าเขตทางไปเมืองสังทองเถอะเนาะยังต้องได้ผ่านอีก 2-3 บ้านเนาะทุกคนก็คือบ้านเกาเลี้ยวบ้านหนองดาแล้วก็ผ่านทางบ้านตาทองพุ่นเนาะทุกคนถนนจะไปเมืองสังทองนี่เนาะก็จะเป็นถนนปู่ย้างเนาะทุกคนก็น่าจะเป็นถนนที่ก่อสร้างร่วมมือกับประเทศไทยเนาะหรือว่าทุนช่วยเหลือจากประเทศไทยนี่ข้าพเจ้าก็บ่แน่ใจเนาะแต่ที่แน่ๆเนาะก็คือได้ร่วมมือกับประเทศไทยในการก่อสร้างเนาะแต่บ่ฮู้ว่าเป็นทุนช่วยเหลือบ่หรือว่าแนวใดเนาะก็ขอโทษขออภัยนำทุกคนเด้อถ้าว่าข้อมูลตัวใดผิดเนาะและก็ขออภัยนำเนาะที่บ่ได้เบิ่งข้อมูลรายละเอียดมาก็สิสิพันเองว่าจะไปเอาข้อมูลมาเนาะแต่ว่าเพิ่นประกาศล็อกดาวน์เนาะไปหากะ 2-3 มื้อนี่ก็เลยบ่ทันได้ไปเอาก็ถ้าสิสิพันได้ไปเอาเนาะก็จะเอาไปปะไว้กล้องคลิปนี้เนาะคำอธิบายนั่นเองก็ไปติดตามรับชมกันเลยเนาะทุกคนวิวบรรยากาศของเส้นทางไปเมืองสังทองจะเป็นอะไรก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลย